สวัสดีครับผมไพบูลย์ยืนสู่สวนไทยตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฮาวสแต็กครับเรากำลังจะเดินไปขึ้นกระเช้ากันอันนี้เป็นคณะด้านหน้าของลูกค้าที่เป็นของอีกิสุนะครับเราก็จะเดินไปตามทางเพื่อขึ้นกระเช้าชมวิวด้านบนนะครับก็สวยงามนะครับนะฮะกระเช้าอยู่ตรงนู้นเห็นใกล้ๆเห็นไหมฮะวิวลิฟต์เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นฮะขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนกันนะครับก็เดินที่นี่เงียบมากครับบรรยากาศดีนะฮะเราข้ามถนนนะมองซ้ายมองขวานะครับคณะเราไปถนนวันนี้เรามากัน30กว่าคนนะครับว้าวติดเครื่องเนี่ยก็ที่นี่สวยมากๆครับใบไม้เปลี่ยนสีครับบ้านมันก็น่ารักฟุ้งฟิ้งมีไบเกอร์ป้าไปสองครับเชิญเลยครับเดี๋ยวปิดหลังให้ครับคือตามทางจะมีน้ำแบบนี้ตลอดนะฮะก็โอเคน้ำแบบนี้เย็นมากครับผมว่ามันธรรมชาติมากถ้าเราเดินไปด้วยกันครับผมก็ยังอัดตลอดแต่ว่าเดี๋ยวก็จะตัดเป็นคลิปๆไปนะครับกระจายโพสแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อลองดูฮะนะฮะตามบ้านนะครับตกแต่งครับก็มีลำธารอย่างเงี้ยฮะทานมาตลอดก็สวยครับเป็นอย่างที่เงียบสงบนักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่นะครับก็ไม่เยอะ Morning ครับไม่ไหวพี่เหลือจะอุ้มเหรอครับไม่ไหวต้องอุ้มแล้วล่ะคุณแม่บอกไม่ไหวต้องอุ้มอู้เล็กอู้ออกแล้วไม่ทันแม่เดินเร็วขี่ไปครับใกล้แล้วครับใกล้ที่ไหนล่ะยาที่ไหนล่ะครับใครถึงกระเช้าแล้วครับใกล้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปกระเช้าตรงนู้นนะนู้นแล้วมีสวนกันด้วยนะครับมีหลบสวนกันด้วยอากาศเย็นนะครับเป็นที่น้ำใสนะฮะน้ำใสนะนั่งฟังเราไม่ดีจะโทษคุณยายครับก็เริ่มเดินไปฮะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ใกล้ๆกระเช้าโอเคนะครับ